ห่างหายกันไปนานถึงเวลากลับมาอีกครั้งกับเบื้องหลังจากรายการ The Sixth Sense คนเห็นผี EP 236ตอนขุนศึกกลับชาติมาเกิดไปชมกันเลยจ้าเดี๋ยวในขณะที่เราอยู่กันในอุทยานที่ผมก็ยังไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามีอะไรขายเนี่ยมีวิ่งลงเขาไปวิ่งเทลไปวิ่งเทลไปคุณไปเอามาจากไหนคุณวิ่งเทลไปตอนนี้ช้างป่ากำลังกินครับเพื่อนมาชมภาพหายากที่อุทยานนะผมไปขอเพื่อนมาเพื่อนมามันกินข้าวเหนียวด้วยแกเดี๋ยวข้าวเหนียวใครเดี๋ยวมีข้าวเหนียวด้วยเหรอพกมาด้วยเพื่อนหมูปิ้งโอ้หมูปิ้งไม่แปลกใจแต่เมื่อกี้ข้าวเหนียวก้อนๆเปล่าด้วยข้าวเหนียวหมูปิ้งก็พกมาสับปะรดผลไม้ล้างปากพร้อมตีสี่นะครับอ๋อนี่คือซื้อมาตับตุนไว้แล้วกินไหมถ้าไม่กินเหลือของไม่กินวีรชนนี่เขายังอยู่ถูกไหมอ้าวแล้วต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ทั้งหมดแต่ก็มีบางส่วนที่ยังติดอยู่ทำไมเขายังอยู่อ่ะโอ้หลายร้อยปีแล้วนะโอ้ยมันเกินก่อนยุคนี้นะนั่นแหละทำไมเขายังอยู่อ่ะคืออย่างที่บอกอ่ะเมื่อจิตสุดท้ายอ่ะมันยังยึดติดอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปคราวนี้ถ้าได้ไปฟังคุณสาครนะจะรู้เลยว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้ไปผมเพิ่งเก็ตกันวันเนี้ยสรุปให้ฟังภายใน1นาทีเอาง่ายๆคือแผ่เมตตาต้องมีเมตตาก่อนถ้ามันไม่มีเมตตาแล้วแผ่เมตตามันก็ไปไม่ถึงมันก็ไปไม่ไปไหนมันก็ตกอยู่ข้างหน้าแค่นั้นเองหมายถึงเราใช่ไหมใช่ใช่แล้วในการแผ่เมตตาต้องเรียกต้องเรียกก่อนว่าแผ่ให้ใครไม่เราก็เอ่ยปากก่อนบอกก่อนให้เขารู้ตัวว่ารับส่วนบุญส่วนกุศลนะเพื่อเขาจะมาทันเขาจะได้มาหันมารับบุญกุศลนี้ทันแล้วอย่างนี้อย่างที่พี่เต้เคยพูดเสมอว่าเขามีห่วงอ่ะนี่เขาไม่เป็นเปรตอ่ะไม่เป็นอย่างนี้ก็เป็นการยึดติดไงแต่เขาก็ต้องยอมเสียสละเพื่อชาติก็นี่แหละก็ถึงบอกไงว่าบางทีบุญธรรมดาที่ทำไปอ่ะมันไม่ถึงมันก็ไม่ปลดล็อกสักทีเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยบุญที่มาจากการภาวนาใช่ก็คืออย่างที่หลวงปู่บอกเนาะว่าการสวดมนต์การรักษาศีลเนี่ยมันถึงจะถึงการทำทานแค่อย่างเดียวมันไม่ถึงต่อให้ท่านจะเป็นวีรชนบรรพชนหรือวีรบุรุษหรือก็แล้วแต่ท่านก็5คนเรื่องชีวิตมันก็คือบาปกรรมเหมือนกันว่าจะชีวิตเล็กชีวิตใหญ่สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มันก็คือ1ชีวิตเพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขายังไม่เป็นไรเขามันก็คือกรรมหนักต้องบอกอย่างนี้ด้วยว่าบางคนคิดว่าอ้าวท่านมาสู้ศึกท่านก็ลูกเมียก็ต้องรู้แล้วก็ทำบุญสิเดี๋ยวก่อนนะครับการศึกเนี้ยเกิดหลังกรุงแตกนะเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะบางคนอ่ะเสียญาติไปในสมัยกรุงแตกไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยมาเพราะแบบใจมันคับแค้นกินลายไม่ตอกเหมือนผัวหมู่มั่นแล้วใครจะทำบุญให้ท่านเพราะฉะนั้นท่านที่ทุกท่านที่ได้ดูเทปของเราเพราะฉะนั้นทุกวันแผ่เมตตาได้อุทิศได้ภาวนาทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เผื่อแผ่ถึงจะน้อยก็ท่านก็สะสมสะสมกันไปเมื่อท่านเห็นแสงสว่างไปมองท่านก็ไปตามทางแต่เราก็บอกไม่ได้นะว่าเมื่อไหร่เพราะว่าหลวงปู่สาครเนาะท่านบอกว่าเยอะเท่าประมาณเข้าสารในถุง5โลในโลกความจริงก็ถูกยกย่องเป็นมันเพราะวีรบุรุษวีรบุรุษเป็นสตรีแล้วทีนี้ในโลกวิญญาณเขาเสวยสุขป่ะเหมือนคนที่ถูกบูชาป่ะต้องแยกกันอย่างนี้นะคำว่าเสวยสุขของเฟิร์สอาจจะหมายถึงกินดีอยู่ดีหรือเปล่าถ้ากินดีอยู่ดีก็อาจจะมีบ้างแหละได้บุญได้กุศลที่คนทำให้ได้ไหมแต่อีกฝากหนึ่งอ่ะสิ่งที่มันเป็นกรรมอ่ะก็คือเขาฆ่าคนเขาก็ยังต้องติดอยู่ที่นั่นหรือแม้แต่จิตที่เขาผูกว่ามันจะต้องแบบดินจะต้องสงบเขาถึงจะไปได้แต่ทวนที่มันก็ไม่สงบเราที่การยังไงมันก็ไม่มีทางสงบเอาจริงตามความเป็นไปได้ของโลกมนุษย์มันก็ยากถูกต้องคือทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกรรมของมันถ้าเราเอาจิตเราไปผูกหรือว่าเอาจิตเราไปวางไว้ตรงนั้นนะยังไงจิตเราก็จะไม่สงบเราก็จะไม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วยังติดอยู่ตรงนั้นคิดดูถ้าเขาเสวยสุขอ่ะเขาจะไม่มาลบทุกคืนขนาดนั้นหรอกการลบมันสุขไหมล่ะการลบอ่ะเออแต่นี่คือทำทุกคืนเลยนะทำไมก็เขายังติดอยู่ตรงนั้นแล้วแค่ไม่มีการปลดปล่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาลบกันอย่างนี้ใช่ไหมก็อย่างที่หลวงปู่บอกหลวงปู่สาครบอกว่าถ้าคนเราถ้าคน10คนหันมาฟังเราแล้วเอาอนุโมทนาบุญกับเราสักคนหนึ่งก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะคือเขาลบจิตเขาผูกกับการลบมากไงจิตผูกมากจนมันไม่เห็นอะไรเลยอย่างเงี้ยแม้กระทั่งพระเกจิหรือพระที่มีแบบอภิญญาสูงมาทำบุญให้หรือกวดน้ำให้
ยังไม่เห็นเลยคิดดูสิประมาณนั้นคือจิตเขาผูกแบบผูกผูกผูกอ่ะมันจะเป็นสุขได้ยังไงไม่มีทางสุขต่อให้สุขก็คือสุขแค่อามิสบูชาที่ให้แค่นั้นเองก็อะไรเขาก็จะวนเวียนอยู่ในโลกถูกต้องก็ถึงเวลาก็ต้องไปอยู่ดีแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่หรอกรูปปั้นวีรบุรุษมีวิญญาณอยู่ทุกรูปไหมเพจมีอยู่ทุกรูปไหมโดยปกติเนี่ยก็จะมีอยู่และอย่างรูปปั้นที่มีชื่ออย่างฮิตหน่อยมีชื่อหน่อยอย่างพระเจ้าตากอย่างรัชกาลที่5อย่างเงี้ยท่านจะอยู่ทุกรูปเลยเหรอคือต้องบอกนี้ว่าใน1วินาทีเนี่ยจิต1ดวงเนี่ยแบ่งได้ประมาณ13ล้านล้านขนาดเพราะฉะนั้นใน1วินาทีที่เราคุยกันอย่างเงี้ยมันแตกไปแบบ13ล้านล้านล้านก็คือท่านก็สามารถวนได้ครบไปแหละโอ้โหแป๊บเดียวจิตแบบชั่วรัดนิ้วมือปุ๊บไวกับแสงอ๋ออะแล้วอย่างรูปปั้นเมื่อกี้รูปปั้นที่มีชื่อหน่อยไอ้อย่างรูปปั้นที่ David. แทบไม่มีการไหว้เดวิดก็ไกลไปอนุสาวรีย์ชัยเราไม่ได้ที่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครด้วยก็จะเป็นตัวแทนทหารบกทหารเรือทหารอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะหรือพลเรือนก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็มีไหมผมมองหรือเคยเจอในช่วงที่เขาทำพิธีวางพวงมาลาอันนี้ก็มีแต่ก็จะมาเป็นช่วงๆเขาก็ไม่ได้ประจำอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนส่งตัวแทนมารับใช่เครื่องสักการะบูชาในการวางพานพุ่มตอนนั้นที่อย่างพวงมาลาของเวลาวันทหารท่านศึกอย่างเงี้ยก็จะมีใช่แล้วถ้าอย่างนั้นรูปปั้นที่ถูกทิ้งตามข้างทางเลยพวกนี้ก็เป็นเหมือนบ้านเปล่าเหมือนร่างเปล่ามันก็จะเป็นสิ่งอะไรก็ตามที่ดวงจิตดวงวิญญาณอื่นเนี่ยหาที่แบบเฮ้ยเหมือนกูเว้ยก็ไปสิงสถิตอยู่อาศัยอยู่ก็มีถ้างั้นการที่มีสารเราไม่ค่อยดูแลหรือรุ่นพ่อรุ่นแม่ไว้แล้วเราไม่ได้ต่อมีตุ๊กตาอยู่นี่ก็คือมันก็จะมีวิญญาณเข้ามาถ้าไม่ได้ว่ายบูชาบวงสรวงสิ่งดีๆท่านก็คือต้องเข้าใจว่าสิ่งอันเป็นมงคลเนี่ยเขาจะอยู่ในที่สะอาดที่หอมนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่สะอาดไม่ดูแลปึ๊บก็จะไปสิ่งอันเป็นไม่ดีก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นช่วงตรุษจีนช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับเขาจึงทำการปัดกวาดเช็ดถูหิ้งพระหรือส่งน้ำพระเพื่อให้เกิดพลังงานที่ดีถ้าอย่างนั้นเราจะทำไงถ้าสมมติเราไม่ดูแลแล้วเราไม่ดูแลก็อันนี้ก็ต้องอย่างที่บอกครับว่าดูคนรอบข้างใกล้ชิดก่อนญาติน้องว่าใครดูแลไหมถ้ามีคนดูแลก็ให้เขารับไปนะครับแต่ถ้าไม่มีกันเลยจริงๆเนี้ยก็อาจจะถามผู้ที่สนใจขยับไกลไปอีกอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปให้เขาได้ให้ดูแลถ้าไม่มีถ้าไม่มีเลยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าเราไปเจอพระหรือผู้ที่สนใจจริงๆก็เอาไปบูชาต่อได้เช่นกันเราไปที่วัดได้ไหมได้แต่ก็ต้องถามพระก่อนเพราะว่าบางท่านก็สนใจบางท่านก็ไม่สนใจ อะไรอย่างเงี้ยทำลายอ่ะถ้าทำลายโดยปกติคนโบราณเขาจะไม่แนะนำเพราะฉะนั้นเขาจึงทำจากธาตุสี่ไฟดินลมน้ำก็คือเป็นรูปปั้นจากดินแกะจากไม้หรือหล่อจากโลหะเพื่อให้มันย่อยสลายตามกาลเวลาได้แต่จะห้ามเผาเขาไม่นิยมเผาเต็มที่ก็อาจจะไปวางหรือฝังดินหรือจำเริญก็คือลอยน้ำก็คือลองไปสอบถามผู้รู้ดูใช่ใช่ใกล้บ้านท่านว่าเอ้ยเอามาสิเดี๋ยวฉันเอามาดูแลเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมี